เทอมทีไรนะคะเราก็จะมักเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะผู้คนก็จะนำทรัพย์สินมีค่าเนี่ยไปเข้าสู่โรงรับจำนำเพื่อเป็นค่าเทอมให้กับบุตรหลานในส่วนของผู้ปกครองค่ะเปิดเทอมครั้งนี้ก็ยังคงทยอยนำสิ่งของนะคะเข้าไปจำนำที่สถานธนานุบาลซึ่งกรุงเทพเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมนะคะจัดสรรงบประมาณ 1,500 ล้านบาทรองรับการจำนำในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะบรรยากาศสถานธนานุบาลโรงรับจำนำกรุงเทพย่านถนน3 เสนนะคะก็ยังคงมีประชาชนมาใช้บริการในช่วงการเปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะนำของมีค่าเนี่ยมาจำนำสำหรับเป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายให้กับบุตรหลานในช่วงนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเขาก็เตรียมความพร้อมนะคะจัดสรรวงเงิน 1,500 ล้านบาทรองรับการจำนำในช่วงเปิดเทอมเนื่องจากประชาชนผู้ปกครองต้องเตรียมเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับบุตรหลานนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นด้วยเพื่อต้อนรับเปิดเทอมสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองคิดดอกเบี้ยเพียงแค่50 สตางค์ต่อเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่1 เมษายนถึง30 มิถุนายนให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทบรรยากาศแบบนี้ความจริงเราไม่ค่อยอยากจะเห็นนะน้องเอ๋ถ้าอยู่ดีกินดีนะคะเขามีเงินพอที่จะจับจ่ายใช้สอยจ่ายค่าเทอมให้ลูกหลานเขาคงไม่นำทรัพย์สินมีค่ามาเข้าโรงรับจำนำหรอกเนาะยิ่งโดยเฉพาะในห่วงเวลานี้เนี่ยโอ้โหการหากินก็ฝืดเคืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าว่าแต่เอาไปจำนำเลยหาของจำนำเนี่ยบางคนบอกว่ามันหมดแล้วมันไม่ได้จริงนะคะไม่มีจริงๆนะ